ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสับกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีไวรุ่นพิทบูทุกคนนะครับผมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสุนัขพันธุ์บูเทเรียนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสุนัขพันธุ์บูเทเรียว่านิสัยของเขาเป็นยังไงนะครับผมสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมต้องย้อนไปก่อนว่าสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19นะครับผมจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์บูลด็อกนะครับผมกับสุนัขพันธุ์โออิงลิชนะครับผมโออิงลิชเทเรียนะครับผมก็ชื่อเต็มของมันนะครับผมและได้นำสุนัขที่ทำการผสมระหว่าง2สายพันธุ์มาผสมกับสุนัขสายพันธุ์ไวท์บูลเทเรียนะครับผมจึงได้สุนัขที่มีขนสีขาวทั้งตัวนะฮะการผสม3สายพันธุ์ได้ถูกตั้งชื่อเป็นพันธุ์ไวคาวาเลียนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับผมสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมถูกนำมาเลี้ยงใน อเมริกานะครับผมในครั้งแรกนะครับผมจะได้รับความนิยมมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้มีชื่อเสียงซื้อมาเลี้ยงอย่างดารานักการเมืองนะครับผมนิยมเลี้ยงกันมากในสมัยนั้นนะช่วงนะสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมนิยมนำมาใช้เพื่อไม่นิยมผมพูดผิดไปหน่อยนะครับไม่นิยมนำมาใช้เพื่อการต่อสู้มากนักนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับผมมีหัวคล้ายเป็นคล้ายๆรูปไข่นะฮะท่านผู้ชมครับมีตานะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมลักษณะที่พบได้ทั่วไปนะฮะท่านผู้ชมครับคือบนสุดของหัวนะครับผมจะแบนนะฮะท่านผู้ชมครับดูเหมือนดูจากด้านหน้านะครับผมตัวของมันนะครับผมมีปากยื่นออกมาจากหัวกะโหลกเล็กน้อยนะท่านผู้ชมครับลำตัวนะครับผมมีลักษณะแน่นนะครับผมแล้วก็กลมนะครับผมโครงสร้างร่างกายแข็งแรงนะฮะมีกล้ามเนื้อทั้งหมดส่วนหางนี่จะค่อนข้างสั้นนะครับผมเป็นหมาที่แบบมีหางสั้นแล้วก็ขนสั้นด้วยนะท่านผู้ชมนะความสูงนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ51ถึง61เซนติเมตรนะครับผมก็น้ำหนักก็ประมาณ20นะครับผมถึง38กิโลกรัมนะท่านผู้ชมครับมีท่าทางการเดินนะครับผมลักษณะที่มั่นคงนะครับผมคล่องแคล่วแน่นอนครับขนสั้นแล้วก็หนานะครับผมท่านผู้ชมครับขนสั้นแล้วก็หนานะครับผมมีสีขาวนะครับผมแล้วก็เป็นมันจะเป็นลักษณะของสีขาวแต้มดำนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือมีสีขาวบ้างสีดำบ้างแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับผมอายุเฉลี่ยนะครับผมของสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมก็จะอยู่ที่10ถึง14ปีกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะก็เป็นสุนัขที่อยู่ได้นานเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ10ถึง14ปีนี่ก็นานแล้วนะสำหรับสุนัขนะครับท่านผู้ชมครับสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมตอนตัวยังเล็กนะครับผมจะมีความกล้าหาญนะท่านผู้ชมครับไร้ความกลัวนะครับผมและก็มีเสน่ห์นะครับท่านผู้ชมครับบูเทเรียนะครับผมเป็นสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้าของมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับมากมากนะฮะต้องย้ำนะมากมากนะฮะมีอาณาเขตโดยสัญชาตญาณนะครับท่านผู้ชมครับมีอาณาเขตเป็นของตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับแล้วจะคอยระมัดระวังคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในบริเวณอาณาเขตหรือเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นยามเฝ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแปลว่าเขาก็จะคอยระมัดระวังคนแปลกหน้าเข้ามาแบบอย่างมากเลยระมัดระวังอย่างมากเลยแหละนะครับท่านผู้ชมครับและในบางครั้งนะครับผมอาจจะหวาดระแวงเจ้าของได้นะครับผมหากสุนัขนะครับผมไม่ได้รับความสนใจนะฮะการฝึกเข้าสังคมตั้งแต่ยังตัวเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของจะต้องทำการฝึกสุนัขนะครับผมให้สม่ำเสมอและก็คงที่นะครับผมไม่ให้เขาเอาแต่ใจนะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับไม่ใช่อย่างที่สองสิก็คืออย่างก็อย่างที่สองแหละสุนัขพันธุ์บูเทเรียนะครับผมเขาจะผลัดขน2ครั้งต่อปีนะครับท่านผู้ชมครับผิวหนังนะครับผมของสุนัขพันธุ์บูเทเรียนะครับค่อนข้างที่จะแพ้แสงแดดนะครับผมช่วงเดือนที่มีอากาศร้อนๆเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับผู้เลี้ยงนะครับผมจะต้องมีบริเวณแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางสัก
หน่อยนะผมจะได้ไม่ต้องล่ามโซ่หรือผูกไว้กับที่มากเกินไปนะครับผมการที่แบบเราล่ามโซ่หรือผูกกับที่ไว้มากเกินไปนะครับผมก็จะทำให้สุนัขหงุดหงิดได้นะครับผมสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะสามารถเข้ากับเด็กได้ดีนะครับผมแต่นะครับผมย้ำเลยนะแต่จะไม่ทนนะกับการที่ถูกแย่หรือทำให้โกรธอยู่เสมอนะครับท่านผู้ชมครับเขานะฮะผมหรือสุนัขสายพันธุ์เนี้ยจะไม่ชอบการแย่นะครับผมหรือการผูกหรือการล่ามอยู่กับที่นะครับผมเป็นสุนัขที่ห่วงอาณาเขตนะครับผมไม่เห่าพร่ำเพื่อนะฮะรักเจ้าของมากนะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นไปนะครับผมแต่ถ้าสอนเขาไม่ดีนะครับผมไม่มีเวลาสอนเขาสุนัขสายพันธุ์นี้ก็จะเอาแต่ใจนะครับผมเอาแต่ใจนะฮะเห่าเสียงดังนะครับผมกัดแทะของในบ้านไปทั่วนะครับผมและก็จะซนซุกซนนะครับผมจะเป็นการที่แบบหมาที่ตะกะของกินนะครับท่านผู้ชมครับก็คือกินไม่เลือกนะครับผมกินไปทั่วนะฮะการที่หมากินไปทั่วนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะทำให้เกิดนะครับผมอาการข้างต้นหรืออาการที่แบบลำไส้อุดตันและก็นำมาซึ่งการเสียชีวิตของสุนัขสายพันธุ์นั้นได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมท่านผู้ชมครับผู้เลี้ยงนะฮะจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับการให้อาหารในแต่ละวันนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้2เวลานะครับท่านผู้ชมครับให้2เวลามื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะท่านผู้ชมครับบูเทเรียนะครับผมเป็นสุนัขที่แข็งแรงนะครับผมไม่ค่อยที่จะมีอาการเจ็บป่วยมากนักสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เขาเจ้าก็จะมีโรคประจำพันธุ์อยู่เช่นกันนะท่านผู้ชมครับโรคประจำพันธุ์ก็มีอยู่หลายโรคเช่น1เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับโรคทางเดินอาหารแล้วโรคทางเดินอาหาร2นะครับผมโรคระบบหมุนเวียนนะ2นี่คือโรคระบบหมุนเวียนนะระบบหมุนเวียนโลหิตขออภัยนะครับผมโรคระบบหมุนเวียนโลหิตคือโรคที่แบบเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับอะไรนี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วก็โรคตาโรคหูโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งทั่วไปนี่แหละครับที่จะสามารถเกิดกับสุนัขได้ก็ต้องระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนะบุคคลที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมจะต้องเตรียมพร้อมนะครับผมเพราะบูเทเรียนะครับผมเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงมากๆเลยนะครับผมเขาจะมีความนิสัยที่แบบว่าคล้ายกับเด็กนะครับผมจะต้องพาเขาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็คือถ้าเปรียบเทียบกับคนนะครับผมเจ้าบูเทเรียนะครับผมจะเข้าสู่วัยกลางครรภ์ก็เมื่ออายุประมาณ 5-6 ปีนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะไม่เกินไปจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับและไม่ควรนะครับท่านผู้ชมครับข้อนี้สำคัญไม่ควรทิ้งอยู่บ้านตามลำพังหรือทิ้งไว้ตัวเดียวเป็นเวลานานๆนะท่านผู้ชมนะและระวังนะครับผมสุนัขเพศเดียวกันนะครับผมก็คือสุนัขผมจะบอกไว้ว่าสุนัขสายพันธุ์เนี้ยก็คือต้องระวังเพศเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือตัวผู้เนี่ยก็ต้องระวังตัวผู้ด้วยกันนะครับผมระวังจะกัดกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้านะครับผมตัวผู้เพศผู้นะครับผมแล้วก็เพศเมียหรือตัวเมียนะครับผมจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับผมไม่ควรนะครับท่านผู้ชมครับข้อนี้ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือที่แดดจัดนะท่านผู้ชมครับจะทำให้ผิวหนังของสุนัขพันธุ์นี้นะครับผมแห้งแล้วก็แล้วก็นะครับผมท่านผู้ชมครับเล็บนะฮะเล็บของสุนัขพันธุ์นี้นะครับผมควรที่จะตัดให้สั้นอยู่เสมอนะท่านผู้ชมครับก็ทุกสายพันธุ์เลยครับก็ให้เขาตัดเล็บให้เขาบ้างนะครับผมให้สั้นนะครับผมเวลามาเล่นอะไรกับเราเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับไม่กักขังนะท่านผู้ชมครับไม่กักขังหรือไม่ผูกไปเวลานานๆนะครับผมเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมเขาชอบอิสระมากกว่าที่การที่มาโดนกักขังมาแบบผูกล่ามโซ่เขาอย่างเงี้ยเขาชอบที่จะอิสระวิ่งเล่นก็คือมีพื้นที่โล่งให้เขาวิ่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนะครับผมควรออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันนะครับผมด้วยการเดินเป็นวิธีที่ดีที่สุดละผมว่าการเดินหรือจะพาวิ่งรอบสนามก็ได้นะครับผมหรือจะปาของให้เขาคาบของนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คือสมมติว่าปากิ่งไม้ไปแล้วเขาวิ่งคาบมาให้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่แบบว่าทำให้เขาแบบว่าไม่หงุดหงิดนะครับผมแล้วก็กลับบ้านมาเขาก็คือเขาได้เอาแรงของเขาออกไปแล้วเขาก็จะไม่หงุดหงิดเขาก็จะไม่กัดแทะก็คือกลับบ้านมานอนนะครับผม
สุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมเป็นสุนัขที่เหนื่อยง่ายนะครับท่านผู้ชมครับไม่ควรออกกำลังกายเป็นเวลานานมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะหรือจะทำให้เขานะครับผมรู้สึกแบบว่าก็คือเหนื่อยคือเหนื่อยก็คือสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมท่านผู้ชมครับสุนัขสายพันธุ์นี้ตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คือการที่แบบว่าวิ่งไปวิ่งข้าของไปวิ่งอะไรไปนี่ก็อาจจะทำให้เขาเหนื่อยง่ายกว่าพวกแบบสุนัขสายพันธุ์อื่นๆนะครับผมเพราะเขาเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่นะท่านผู้ชมหรือนะครับผมท่านผู้ชมครับก็คือการที่เราสร้างสถานการณ์กระตุ้นให้เขารู้สึกออกแรงบ้างนะครับผมก็คือที่ผมพูดแหละเพื่อที่จะทำให้เขานอนหลับสบายแล้วก็ลดอาการก้าวร้าวลงนะท่านผู้ชมครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือการที่พาเจ้าบูเทเรียนะครับผมไปฉีดวัคซีนนะฮะให้ครบตามที่กำหนดนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็สมมติว่าฉีดวัคซีนวันนี้ก็พาเขาไปฉีดนะครับผมแล้วก็พาไปพบหมอเป็นแบบว่าเวลาที่เขาป่วยนะครับผมท่านผู้ชมครับแบบว่าเราต้องดูแลเขานะครับผมก็เหมือนคนคนหนึ่งนะครับเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งนะครับผมถ้าเราให้มิตรภาพดีๆกับเขานะฮะแล้วเราจะได้มิตรภาพดีๆกับเช่นกันครับผมท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็แนะนำบูเทเรียสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับผมอาจจะมีพูดติดขัดบ้างก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมีสุนัขพันธุ์อะไรมาบรรยายหรือมาเล่าให้ฟังหรือมีความรู้ดีๆนะครับผมก็จะมานะครับผมคือผมลงคลิปอัดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับผมท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เรามาเจอกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ